ก็คือไฮเกรดกันดั้มฟาแรกนะครับกันดั้มฟาแรกเนี่ยก็เป็นกันพลานะครับตัวที่7นะครับหมายเลข7นะครับจากซีรีส์ไฮเกรด The Witch from Mercury นั่นเองซึ่งกันพลาตัวเนี้ยราคาที่ปกติก็คือประมาณ690บาทเพราะว่าราคาเยนประมาณ 2,000 กว่าเยนนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือเหมือนกับหลายร้านที่ยังพอมีของเนี่ยก็ขึ้นราคาไปเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมกันพลาตัวนี้มันถึงขัดตลาดหรือขายดีจนคนอยากได้นะครับถ้าถามถึงความรู้สึกของผมแล้วเนี่ยหลังจากการต่อเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วอันนี้คือตัดทรงตัดเส้นแปะสติกเกอร์อะไรครบแล้วนะบอกก่อนที่จะพูดความรู้สึกแบบรวมๆเลยแล้วกันคือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเป็นกันพลาที่ผมรู้สึกว่าดีไซน์มันใช้คำว่าแปลกมากกว่าสวยดังนั้นมันจึงไม่ใช่ดีไซน์ของกันพลาที่ถูกใจผมมากนักนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยชอบกันดั้มฟาแรกนะครับส่วนใครจะชอบอันนั้นก็เรื่องของคุณเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยก็ดีว่าชอบมันที่ตรงไหนว่าอะไรวะเด็ดหลักๆ กันพลาตัวนี้เนี่ยก็เป็นดีไซน์สีสันนะครับออกจะเป็นสีเข้มๆนะครับอมฟ้าอมน้ำเงินเล็กน้อยนะครับมีข้อมูลที่บอกว่าคนที่ออกแบบตัวหุ่นกันดั้มฟาแรกเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบหุ่นยนต์ในเกม Armor Core นะใครที่เคยเล่นเกม Armor Core ก็อาจจะคุ้นเคยกับดีไซน์ของกันดั้มฟาแรกแนวนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งจุดเด่นของกันดั้มฟาแรกก็คงอยู่ที่ตัวแบ็คแพคนะครับแบ็คแพคที่ติดอยู่ข้างหลังแล้วก็เชื่อมมาเป็นคล้ายๆกับตัวอาวุธตัวอาร์มอะไรที่อยู่บนไหล่ทั้งสองข้างซึ่งมันสามารถบิดไปบิดมาได้ในด้านของอุปกรณ์และก็อาวุธเนี่ยตัวนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากันบิดมาให้ด้วยกันบิดก็คือคล้ายๆกับตัวที่กันดั้มเอเรียลมีก็คือเป็นอาวุธที่แยกชิ้นมาแล้วโจมตียิงบีมใส่ศัตรูอะไรประมาณนั้นตัวกันดั้มฟาแรกมันจะมีกันบิดมาให้ด้วยกัน4ชิ้นนะครับเป็นแบนๆแบบนี้ซึ่งในแต่ละชิ้นเนี่ยมันสามารถแกะแยกออกเป็น2ชิ้นเล็กๆได้อีกนะครับแกะแยกออกเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมเอ่ยเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นตัวกันบิดที่มีมาให้ในตัวกันดั้มฟาแรกรวมๆแล้วก็คือมีด้วยกัน8ชิ้นนะครับกันบิดเนี่ยสามารถติดเข้าไปที่ไออุปกรณ์ที่ติดอยู่ตรงไหล่ของกันดั้มฟาแรกตรงนี้ได้นะครับมันจะมีติดได้ด้านละ2ชิ้นเห็นไหมมันจะมีรูอยู่ตรงนี้กับตรงนี้เราก็แค่เสียบมันเข้าไปผมเสียบให้ดูนะครับพอเสียบไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับวิธีจะแงะก็เอาเล็บแงะออกมาแล้วกันจุดที่ผมไม่ค่อยชอบในตัวกันดั้มฟาแรกเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ผมรู้สึกว่ามันขึ้นชื่อว่ากันดั้มนะแต่ดีไซน์มันแปลกๆอ่ะแปลกๆผมบอกไม่ถูกมันดูเหมือนแมลงอะไรสักอย่างดีไซน์แล้วก็ลวดลายพาเนลลายบนตัวกันดั้มฟาแรกเนี่ยผมใช้คำว่ามีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยคุณเห็นตรงนี้ไหมโล่งเลยโล่งนะครับโล่งเลยแทบจะไม่มีลวดลายอะไรให้เห็นเลยจุดเด่นในแบบ The Witch from Mercury ก็คือพวกพาร์ทใสต่างๆที่ติดอยู่ตามต้นขานะครับอันนี้เห็นอยู่หลายตัวเลยนะครับตรงแบ็คแพคสองข้างนะครับก็จะเห็นอยู่ว่ามันมีเป็นพาร์ทใสๆนะครับซึ่งข้างในเป็นสติกเกอร์สีแดงๆแล้วก็ที่หัวตรงนี้ก็แปะสติกเกอร์ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้แปะสติกเกอร์เพราะว่าถ้าแปะสติกเกอร์เนี่ยมันจะไปปิดไอตัวพาร์ทพลาสติกข้างในที่เป็นสีแดงหมดผมคิดว่าไม่แปะสวยกว่าหัวของกันดั้มฟาแรกเนี่ยก็มีความแมลงสูงมากผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็เป็นหัวกันพลาที่คอสั้นๆผมเลยรู้สึกว่าสัดส่วนมันอะมันเมื่อเทียบกับตัวอื่นในซีรีส์ The Witch from Mercury นะผมว่าตัวอื่นสวยกว่านะครับตัวนี้มันได้เรื่องความแปลกนะครับถ้าใครชอบกันพลาในดีไซน์แปลกๆมีความแขนขายาวๆตัวเนี้ยช่วงแขนมันจะยาวกว่าหุ่นตัวอื่นในเรื่อง The Witch from Mercury มากๆเพราะว่าใน The Witch เนี่ยหุ่นส่วนใหญ่ในเรื่องเนี้ยมันจะแขนสั้นและขายาวแต่ตัวเนี้ยแขนยาวเลยบางมุมก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆอีแวนเกเลียนเหมือนกันอันนี้คือในเรื่องของดีไซน์ต่อมาดูในเรื่องของข้อต่อและก็จุดขยับ
ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าข้อต่อส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแบ็คแพคแล้วก็ช่วงขาแขนอะไรเนี่ยเป็น C คลิปซะเยอะแล้วก็ไม่ค่อยแน่นนะครับมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมเจอในตัวกันดั้มฟาแรกเลยอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้ไว้คือช่วงขาเนี่ยที่มันจุดที่ต่อระหว่างต้นขากับหน้าแข้งเนี่ยหลุดออกง่ายมากเพียงแค่คุณดึงเบาๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยแค่เนี้ยหลุดแล้วฮะเนี่ยหลุดแล้วนะครับแล้วมันหลุดแบบง่ายแบบง่ายสุดๆอ่ะมันยังดีนะที่มันเขย่าแล้วมันไม่ร่วงแต่ว่าในแง่ของความแน่นอ่ะคือมันไม่มีเลยนะครับผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแล้วจุดที่ผมเจอแล้วเป็นปัญหาก็คือช่วงข้อต่อที่อยู่ตรงแบ็คแพคตรงเนี้ยตรงแบ็คแพคตรงเนี้ยมันจะมีกิมมิคคือสามารถแอนแบ็คแพคตรงเนี้ยเปิดออกมาได้เปิดแล้วคุณจะเห็นเป็นทรัสเตอร์เป็นปืนอะไรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วช่วงต่อระหว่างไอ้แบ็คแพคที่เป็นที่เปิดขึ้นมาได้กับตัวฐานของมันเนี่ยมันจะต่อด้วยชิ้นส่วนที่เป็น C คลิปซึ่งไม่ค่อยแน่นแล้วหลุดบ่อยตอนเนี้ยผมเสียบมันเข้าไปเสียบเข้าเสียบออกเพราะมันหลุดเนี่ยจนมันขึ้นเป็นฝ้าขาวขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นจุดที่ไม่ค่อยดีนะครับรวมไปถึงไอ้ขาที่ตรงเนี้ยที่ต่อเข้ากับตัวคอของแบ็คแพคด้วยก็เป็น C คลิปเช่นกันดังนั้นกันพลาตัวเนี้ยมันมีปัญหาที่ข้อต่อ C คลิปชิ้นเล็กๆหลายจุดมากนะครับแล้วก็ดีไซน์ช่วงหัวไหล่ที่มีรูนะครับก็คล้ายๆกับหุ่นโซวอตซึ่งผมก็นั่นแหละโซวอตคือจะมีไว้เพื่ออะไรวะรูนี่เหมือนจะมีเอาไว้เพื่อติดอุปกรณ์ติดอาวุธอะไรบางอย่างซึ่งก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีหรือเปล่าแบ็คแพคเนี่ยจริงๆแบ็คแพคตรงเนี้ยมันก็สามารถหมุนเปลี่ยนองศายืดมาข้างหน้าได้คือมันทำได้หลายท่าทางนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูกิมมิคส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่แบ็คแพคแล้วก็ที่ขานะครับเดี๋ยวผมทำที่เห็นมั้ยหลุดแล้วอุ๊ยเนี่ยเห็นมั้ยหลุดเลยข้อต่อตรงเนี้ยมันเป็น C คลิปเห็นมั้ยเป็น C คลิปตรงเนี้ยแล้วไม่แน่นนะครับไม่แน่นตรงนี้ก็ไม่แน่นตรงที่ต่อกับตรงเนี้ยแบ็คแพคก็ไม่แน่นก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมทุกคนถึงมาไฮตัวนี้จนราคามันขึ้นไปทั้งๆที่ความจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่เลย wow. นะครับกิมมิคช่วงขาคือตรงเนี้ยมันสามารถเปิดออกมาได้นะครับกลางแบบนี้ได้ช่วงขาของตัวกันดั้มฟาแรกเนี่ยมันก็จะมีกิมมิคแบบนี้แล้วก็ฮูปแบบนี้ฮูปแบบนี้นะครับฮูปแบบนี้โจมตีใส่คู่ต่อสู้นะครับตรงเนี้ยมันก็จะดูแหกแข้งแหกขาได้นะครับแบบนี้การงอของมันเนี่ยตัวนี้งอได้เยอะงอได้เยอะนะครับงอได้ประมาณนี้เลยงอได้เยอะนะครับก็เป็นกันพลาที่น่าจะงอได้เยอะที่สุดในบรรดา 2-3 ตัวที่ผมต่อมาหลังสุดละแต่ว่าก็แลกมาด้วยความโครงเคลงไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็หลุดง่ายแบบนี้นะครับสำหรับตัวกันดั้มฟาแรกดีเทลที่ซับซ้อนดันไปอยู่ช่วงข้างในนะครับตรงนี้จะมีเหมือนแบบเป็นท่อทรัสเตอร์อะไรโผล่ออกมานะเวลาเราแหกตรงไอ้แกนตรงนี้ออกนะครับเราก็จะเห็นเป็นท่อทรัสเตอร์อยู่ข้างในแล้วก็จุดที่แขนตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับเปิดแล้วก็ซ่อนอาวุธไว้ข้างในซ่อนตรงนี้มันจะสามารถเก็บเป็นด้ามบีมเซเบอร์เห็นไหมจะมีกลมๆอยู่บีมไซเบอร์ตรงนี้ก็จะมีเป็นดีเทลอยู่ข้างในนะครับเล็กน้อยนะครับพอให้สวยงามรวมๆนะรวมๆกันพลาตัวนี้มันเป็นกันพลาของคนที่ชอบของแปลกๆส่วนคนที่ชอบกันพลาแบบสายเท่ๆสายกันดั้มสายหุ่นเหล็กที่มันมีความดุดันหน้าเกรงขามเท่ๆอะไรพวกนี้ผมแนะนำว่าให้ข้ามตัวกันดั้มฟาแรกไปได้เลยนะครับไม่งั้นซื้อมาแล้วคุณจะผิดหวังเพราะว่ามันไม่สวยอะมันไม่สวยในความคิดผมอันนี้ว่ากันตรงๆนะอย่างที่บอกคุณจะคิดว่ามันสวยนะก็เรื่องของคุณแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นมันได้แค่เรื่องความแปลกผมก็ไม่รู้ว่าในการ์ตูนเนี่ยมันจะมีการอัปเกรดร่างอะไรออกมาใหม่กว่านี้ไหมแต่ตัวเนี้ยยังไม่ดีพอสำหรับผมในแง่ของดีไซน์และการออกแบบมันอาจจะได้ในเรื่องของความแปลกความอะไรพวกนี้ซะมากกว่าในเรื่องของอาวุธมันก็จะมีตัวเป็นบีมอะควาบัสมาให้นะครับก็จะเป็นปืนยาวๆก็ไม่มีอะไรมากมายซับซ้อนนะครับเป็นปืนยาวปืนไรเฟิลแผงก็เป็น A ประกบ B
นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบีมเซเบอร์ก็ให้มา2ชิ้นนะครับตัวด้ามจับตรงเนี้ยนะครับสามารถเสียบเข้าไปในแขนของกันดั้มฟาแร็กได้อย่างที่บอกมันสามารถเปิดได้เปิดแยกอย่างนี้เปิดแยกแล้วเราก็เอาด้ามเสียบเข้าไปข้างในก็ประมาณนั้นเนาะผมแปลกใจมากเลยที่มันราคาขึ้นผมจะบอกทุกคนที่สนใจว่าจะซื้อตัวนี้เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ทันกระแสหรืออะไรคุณไม่ต้องไปตามกระแสหรอกตัวนี้มันไม่ได้มีดีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับคือถ้าเทียบกันแล้วอ่ะขนาดตัวดาริเบลผมไม่ได้ชอบมากๆนะผมยังรู้สึกว่าตัวดาริเบลยังดูเท่กว่าเลยยังดูสวยกว่าเนี่ยของกูเอลอ่ะจริงๆตัวนี้ผมก็ไม่ได้ชอบอะไรมากมายนะผมรู้สึกดีไซน์มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่น่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ผมก็ยังชอบมันมากกว่าตัวกันดั้มฟาแร็กซะอีกชอบเดลิเบลมากกว่ากันดั้มฟาแร็กซะอีกส่วนกันดั้มฟาแร็กก็ใครเป็นแฟนอาร์เมอร์คอร์ก็อาจจะถูกใจก็ได้นะครับแต่สำหรับผมแล้ว no นะครับโอเคฮะ690 บาทนะครับก็ขาดตลาดก็ปั่นราคาขึ้นไปเนาะเก็บตังค์ไว้ซื้อตัวอื่นดีกว่าสรุปแค่นี้แล้วกันอ้อมีมือแถมมาให้อีกข้างหนึ่งเป็นแบมือนะครับเราให้มาแค่มือเดียวนะมือซ้ายไม่มีแล้วนะครับกันดั้มฟาแร็กนะฮะสำหรับคนชอบของแปลก